ขึ้นชื่อว่าดีไซน์คาแรคเตอร์นายกแต่ละยุคได้สมจริงแถมยังน่ารักเพราะแม้เป็นการ์ตูนล้อการเมืองหากอรุณวัชรสวัสดิ์คิดเสมอว่าต้องเมตตาต่อคนที่เราวาดนอกจากเป็นมือฉมังด้านวาดบุคคลตั้งแต่ครั้งเรียนจิตรกรรมศิลปากรนักวาดรุ่นใหญ่ยังรับอิทธิพลการ์ตูนอเมริกันทำให้องค์ประกอบภาพมีมิติตื้นลึกแต่ลดทอนรายละเอียดความสมจริงจนเป็นการ์ตูนล้อการเมืองสร้างผลงานโลดแล่นบนหน้าหนังสือพิมพ์สยามรัฐยุคสื่อมวลชนเบ่งบานในปี2514วันนี้รวมผลงานที่ทำมาครึ่งชีวิตจากเทคนิคปากกาดำสู่แอร์บรัชและการวาดบนคอมพิวเตอร์แสดงในนิทรรศการ72ปีอรุณวัชรสวัสดิ์เราจะตำหนิก็ตำหนิด้วยความเมตตานะครับไม่ใช่เขียนเขาหยาบคายจนเขารู้สึกว่าเขาอายเพราะว่าบางคนหน้าตาไม่ค่อยดีไปเขียนเขาหน้าเกลียดอย่างนี้ใช่ไหมครับผมว่าบางทีมันก็ไม่ค่อยยุติธรรมกับเขาการแสดงงานการ์ตูนเนี่ยไม่ค่อยมีหรอกครับนานๆถึงจะมีครั้งหนึ่งอย่างผมนี่ก็เขียนมา40 ปีแล้วนี่เพิ่งมีครั้งนี้ครั้งแรกครับนักเขียนท่านอื่นเนี่ยอาจจะเขียนแล้วก็เบื่อไปทำอย่างอื่นเพราะนักเขียนการ์ตูนเงินน้อยไม่มากนะสองคือพี่อรุณเนี่ยเส้นสวยความคิดดีแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีงานอย่างอื่นด้วยผมว่าผมได้จากพี่อรุณเยอะมากนะครับเพราะนั้นมาเห็นมาเนี่ยเลยตื่นเต้นเพราะเป็นนิทรรศการใหญ่ครั้งแรกจึงมีนักวาดการ์ตูนล้อการเมืองรุ่นน้องมายินดีคับข้างอย่างเซียไทยรัฐและหมอธีววัฒน์ที่ยกให้พี่อรุณเป็นต้นแบบงานนี้ยังรวมนักสื่อสารมวลชนหลายรุ่นอย่างสุทธิชัยยุนผู้นิยามการ์ตูนของอรุณไว้ว่าเปี่ยมไปด้วยความเห็นเชิงวิจารณ์ที่ละเมียดละไมสำหรับเจ้าตัวหักย้อนไปดูผลงานเมื่อ 30-40 ปีก่อนบันทึกการเมืองไทยไว้แบบไหนก็มักมีปัญหาเดิมวกกลับมาให้วาดซ้ำโดยเฉพาะเรื่องทุจริตคอร์รัปชันสะท้อนวังบนการเมืองไทยการเมืองไม่เปลี่ยนมันเลยทำให้ประกอบอาชีพได้โดยไม่ต้องคิดมากคอร์รัปชันก็ยังเหมือนเดิมใช่ไหมครับเรื่องอะไรที่เป็นเรื่องที่ไม่ค่อยดีมันก็ยังอยู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นมันก็เขียนเมื่อไหร่ก็โดนเมื่อนั้นใช่ไหมครับเหมือนอาจจะสามารถเอารูปเดิมมาได้ลงได้เลยเอ๊ะพี่อรุณไอ้ที่พี่สารเส้นเนี่ยเป็นเพราะว่าพี่ขยันมากใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแกบอกเปล่าคิดไม่ออกขณะที่คิดไม่ออกแกก็เขียนแบ็กกราวด์ลากเส้นเขียนแบ็กกราวด์ไปเรื่อยๆก่อนแต่นี้พอเขียนไปเรื่อยๆปุ๊บพอเริ่มคิดออกก็ค่อยวางอ๋อจะเขียนตัวนั้นตัวนี้อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งนั่นก็คืองานเสร็จไปแล้วประมาณครึ่งนึงอาการบ้านหมุนทำให้วันนี้ศิลปินรุ่นใหญ่พักงานวาดรูปอย่างไม่มีกำหนดให้นิทรรศการ72ปีอรุณวัชรสวัสดิ์แทนความคิดถึงจัดแสดงถึง31กรกฎาคมปี2562ที่สวนโมกกรุงเทพคุณผู้ชมคะช่วงหลายปีมานี้นะคะเวทีนางงามบ้านเราเนี่ย